สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวอนช่วยทั้งหมูทั้งหมากว่าร้อยชีวิตบนเกาะสีชังกำลังใกล้อดตายในช่วงสถานการณ์โควิดไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวที่ได้รับความลำบากแต่ความลำบากนั้นก็ลามไปถึงชีวิตอื่นๆด้วยเช่นที่เกาะสีชังมีผู้ใจบุญรับหน้าที่ดูแลสุนัขทั้งให้ข้าวทำมันแต่เมื่อเกิดวิกฤตโควิดก็กระทบไปถึงสัตว์เหล่านี้ด้วยโดยผู้โพสต์ดังกล่าวได้ระบุว่าพี่นุชเป็นคนเดียวที่ดูแลสัตว์บนเกาะมากว่า10ปีโดยจะให้อาหารหมาแมวและหมูป่าทุกวันเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นเสร็จอีกทีก็3ทุ่มทำแบบนี้มานานแล้วหมาและหมูป่าบนเขาเยอะมากเป็นร้อยๆตัวจะหุงข้าววันละ10หม้อเพื่อตระเวนแจกน้องหมาแมวและหมูป่าด้วยความเมตตาและตั้งใจที่จะช่วยสัตว์ต่างๆบนเกาะแห่งนี้สุนัขถูกจับทำหมันไปเยอะแล้วแต่ถ้าตัวไหนจับได้ก็จับทำที่โรงพยาบาลสัตว์เองตั้งแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีมาปล่อยเรื่อยๆพี่นุชได้เป็นตัวกลางส่งมอบให้สัตว์ด้อยโอกาสเหล่านี้แล้วระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงไม่ปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ต้องเหนื่อยแบ่งปันถ้าท่านมีหรือแช่หากจะให้โอกาสน้องๆบนเกาะสีชังได้อิ่มด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ